สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องโอมนิธิ W อีกหนึ่งครั้งนะครับผมและบล็อกนี้นะครับจะเป็นบล็อกของการพาทัวร์บ้านใหม่ของโอมนี่เลยครับผมซึ่งนี่เราก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนไปดูว่าเราจะทำสิ่งปลูกสร้างอะไรกันบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงโฮมทัวร์กี่โมงมีบ้านแล้วหรอข้างหลังใช่นี่ไงเพิ่งซื้อเลยวันนี้เลยเพิ่งเซ็นเลยข้างหลังละอะไรขาตั้งไฟอะไรรองเท้าใครเยอะแยะบ้านผมที่เพิ่งซื้อมาเขาทำสตูดิโอมาก่อน เขาทำสตูดิโอมาก่อนแล้วเขาก็เลยแบบว่าวันนี้มีการถ่ายงานนิดหน่อยจริงๆแล้วผมแค่พามาดูว่าดันตรงกับวันที่เขามาถ่ายงานพอดีไม่มีการสวมบทบาทใดๆไม่มีการสวมบทบาทถ้าสมมติว่าผมมาถ่ายงานที่นี่นะผมฟ้าผ่าลงมาเลยนะวันนี้มาถ่าย MV เพลงที่5ในชีวิตชื่อเพลงว่าตอนจบที่สวยงาม Choose Yours นั่นเองครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูบรรยากาศเบื้องหลังการถ่าย MV เพลงนี้กันแล้ววันนี้ผมเนี่ยจากปกติเนี่ย MV ที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนเล่นนะผมเป็นนักร้องมาร้องลอยๆเฉย MV นี้นะฮะผมได้กลับมาเล่นแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยดันเล่นเป็นแบบเป็นซัพพอร์ต1มีแบบว่าเป็นนักแสดงหลักเป็นเมนคาแรคเตอร์เนี่ย1คนเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักเขาไปกันเลยเชิญนะแล้วคนเข้ามาทำอะไรเนี่ยก็ไม่รู้แต่หนูเลยอย่างที่ผมบอกนะครับบ้านผมเป็นสตูดิโอครับแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูนักแสดงหลักนักแสดงหลัก MV นี้นะฮะผมได้กลับมาเล่นแล้วนะครับดันเล่นเป็นแบบเป็นซัพพอร์ตหนึ่งเสร็จแล้วสวีทพับนี่นักแสดงหลักวันนี้มาทำงานกี่โมงจ๊ะเช้าเลยเหรอโอ้โหมาทำงานตั้งแต่เช้าเหรอผมสวยมากเลยอ่ะใช้ครีมอะไรหนีอ๋อใช้ครีมนี้เหรอโอ้พูดไม่ได้นะติดลิขสิทธิ์นะใช่ไหมล่ะคำว่าสวยงามของเรามันคงไม่เท่ากันคำว่าสวยงามของฉันคือมีเธออยู่ในตอนสุดท้ายแต่ดูเหมือนเราจะเข้าใจคนและความหมายสำหรับเธอในตอนสุดท้ายจีรูปภาพเนี่ยนะฮะมันจะเป็นการวาดจากจิตรกรชื่อดังนะครับชื่อศิลปินว่าโอมิฮิเองนะฮะซึ่งงานศิลปะของโอมิฮิจริงๆเนี่ยเป็นการวาดรูปที่ห่วยมากๆเลยนะฮะก็เลยจะต้องมีแต่นี้ในการวาดมือแทนในรูปนี้นะฮะเราจะเป็นรูปโอมรูปน้องเทเลอร์นะครับแล้วก็เป็นรูปแฟนของเราครับมันคือเป็นเหมือนตอนจบที่สวยงามที่เราเคยมองเอาไว้ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยในเมื่อสมาชิกของเราเนี่ยมันลดลงไปนะครับจาก3เหลือ2เนี่ยเราก็จะยังเป็นตอนจบที่สวยงามได้อยู่เหมือนกันโดยที่เราก็ต้องมูฟออนต่อไปคนเราก็จะต้องใช้ชีวิตต่อไปแล้วเราก็สามารถมีความสุขได้กับตอนจบที่สวยงามในแบบที่เราเลือกเองได้เป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะมอบให้เธอสิ่งที่เธอต้องการก็ขอให้ได้เจอฉันก็ยังเป็นฉันไม่คิดจะทำร้ายเธอไม่ยังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่ฉันได้เจออย่างน้อยๆก็คนเคยรักกันพยายามไม่คิดถึงเธอจะทำไม่ได้เลยสักวันคุณจะกินอะไรกับเราขึ้นหรือยังข้างนี้ขึ้นหรือยังความสุขให้คุ้มกับที่ฉันเศร้าละกันรู้ว่าเธอต้องการจะจบนี่คือตอนจบที่สวยงามในแบบที่เราเป็นคนเลือกเองถึงแม้ว่าสมาชิกจะขาดหายไป1คนเหลือ2คนเราก็มีความสุขนะไม่ได้พูดปะล่ะไม่ได้พูดแต่รู้สึกว่าน้องโตขึ้นปะใช่การเวลาผ่านไปเราก็วนหวนอุดมสมบูรณ์ก็ต้องมีการเพิ่มน้ำหนักกันนิดนึงตอนนี้เขากำลังบั๊กอยู่เพื่อที่จะไปทำกล้ามบาดแผลของฉันข้างในใจจะเก็บมันไว้ไม่พูดให้ใครได้ฟังเป็นฟีลลิ่งเหมือนตึงๆไม่อยากให้ลูกเห็นว่าเวลาทะเลาะกันเป็นยังไงมันเป็นการจำลองสถานการณ์จริงครับว่าเวลาแบบพ่อแม่ทะเลาะกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนก็ไม่อยากให้ลูกเห็นก็แค่นี้เองเพราะว่าตกบ่ายเทเลอร์น่าจะเริ่มกินอาหารไปกลางวันแล้วก็เริ่มรู้สึกแบบโดนแอร์มันซึมแล้วมันก็เลยแบบอันนี้คือเทเลอร์เทเลอร์มันก็เลยแบบเทเลอร์เขาก็เลยรู้สึกง่วงนิดนึงเวลาเขาจะวิ่งออกไปมันจะเดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะเป็นอาการเหมือนเราตอนนี้แหละเฮ้ยแม้ฉันยังคงทรมานจะพยายามทำมันให้เธอเรื่องราวที่พบเจอเจมเป็นนึกถึงมันเสมอสวัสดีครับคุณเป็นก่อครับและนี่นะครับผมก็คือผู้กำกับของโอเคนะครับผม
ซึ่งเราได้ไปวอนขอให้เขามาช่วยกำกับให้เพราะเราเคยทำงานแล้วก็ทำหนังร่วมกันไม่ใช่พี่โอเป็นผู้กำกับโอเป็นนักแสดงของเขาแต่ว่าหนังของเรากำลังจะออนในอนาคตนี้ใช่เราก็เลยอยากเอ้ยพี่กอช่วยหน่อยช่วยเดเวลลอปให้หน่อยว่าแบบถ่าย MV ครั้งนี้มันจะแบบยังไงพี่กอช่วยเป็นคนเล่าเรื่องให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพูดออกไปเป็นไอเดียแหละแต่คืออยากให้พี่กอเนี่ยเป็นคนช่วยสื่อสารในทางภาพให้คนดูเนี่ยเข้าใจใช่ตอนนั้นกำลังนอนอยู่ครับใช่กำลังนอนอยู่แล้วก็โทรมามีคนโทรมาแล้วก็จะมีเสียงคนป่วยๆคนนึงที่รับโทรศัพท์ว่าไงโอว่างไหมแบบช่วงนี้ถามก่อนว่าช่วงนี้ว่างไหมพอรู้ว่าเขากำลังตัดหนังอยู่ตัดหนังที่คุณเล่นนั่นแหละใช่แล้วใช่นั่นแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวช่วงที่จะถ่ายก็คือหนังจะตัดเสร็จพอดีก็ใช่แล้วอยากช่วยน้องทำความฝันครับกับ MV ตัวปิดใช่เป็นปิดโปรเจกต์ครับครับผมให้อย่างสวยงามก็เราสัญญาใจกันมาเป็น10ปีแล้วนะสัญญาใจกันมาเป็น10ปีไปกันให้สุดทางใช่เพราะเขาเคยพูดว่าแบบคุณจะต้องมาเล่นหนังเรื่องที่ผมแบบหรือว่าแบบถ้าผมทำหนังอะคุณต้องมาเล่นให้ผมนะผมก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าผมมี MV คุณต้องมากำกับให้ผมนะเฮ้ยเขาจะถ่ายแล้วเราถ่ายกันนะใช่อ๋อมาแล้วโอเคมาเราไปถ่ายกันก่อนไปถ่ายกันครับเดี๋ยวมาต่อเจอรู้ไหมไม่มีท่าทีจะหายตอนจบที่สวยงามใช่ไหมที่เธอต้องการแม้ฉันยังคงทรมานจะพยายามทำมันให้เธอเอาละครับตอนนี้เราก็มาในโซนครัวแล้วเนาะครับเขาเป็นเราเป็นรายการครัวคุณโอ๋งไงใช่ครับวันนี้เมนูที่เราจะทำเป็นอะไรบ้างนี่คือรายการตีท้ายMV เนี่ยถูกเล่าเรื่องมานะครับในเรื่องของการที่โออยากจะเล่าว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะตอนจบของคนเราอ่ะเราเป็นคนที่เลือกเองเนาะแล้วเราก็จะมีความสุขในตอนจบในแบบของเราแหละคือโอรู้สึกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เดินทางราบรื่นไปตลอดหรอกวันนึงเราอาจจะเจออุปสรรควันนึงเราอาจจะเจอเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนตอนจบบางตอนไปแต่สุดท้ายแล้วเราจะเลือกตอนจบที่เรามีความสุขเองได้ในแบบของเราอะไรพี่ก่อก็เลย develop ต่อออกมาในเรื่องของภาพอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือให้พี่ก่อเล่าดีกว่าว่ามันเป็นยังไงคือมันพูดถึงเรื่องการ adapt เนาะหมายถึงว่าเหมือนที่โอบอกว่าในแต่ละช่วงเวลาความสุขของคนเราอ่ะมันสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าความสุขที่เปลี่ยนไปอ่ะมันจะไม่มีความสุขนะไม่ได้หมายความว่าความสุขนั้นมันจะลดลงด้วยใช่แค่เป็นอีกรูปแบบนึงใช่บางครั้งเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรโชคชะตามันถูกกำหนดมาว่าให้มันเป็นแบบนี้โดยที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรมันได้แล้วเนาะเราก็เลือกที่จะต้องดำเนินชีวิตของเราต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสมาชิกมันเหลือ2คนแต่สุดท้ายแล้วชีวิตเราก็ต้องเดินแบบดำเนินต่อไปอ่ะมันไม่สามารถแบบหยุดอยู่กับที่หรือว่าแบบพยายามจะเอาความสุขนั้นกลับมามันก็ไม่ได้ใช่มันเอากลับมาไม่ได้แล้วทีนี้เราก็ต้องอยู่ให้ได้ในทางที่เราเป็นคนเลือกเองแล้วก็เราก็รู้สึกว่านี่แหละอาจจะเป็นตอนจบที่สวยงามที่เราเป็นคนเลือกเองแล้วก็มีความสุขในรูปแบบนี้ก็ได้ใช่ครับบอกก่อนว่ามีคนเข้าซีนก่อนผมอ่ะปกตินะเวลาผมถ่ายงานกับเขานะผมจะเป็นคนเข้าซีนคนแรกแล้วกลับบ้านคนสุดท้ายตลอดแต่ว่าวันนี้มีคนถ่ายเป็นคนแรกก่อนผมซึ่งก็คือน้องเทเลอร์คุณเทเลอร์ใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่อบอ่ะคอนเซิร์นมาตลอดนะว่าเวลาเราทำงานกับสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากๆเลยเพราะว่าบางครั้งเราไม่สามารถคอนโทรลเขาได้อะไรเงี้ยแต่วันนี้เทเลอร์แบบน่ารักแล้วก็ทำงานได้ราบรื่นเลยใช่ชอบซีนถ่ายรูปใส่ถ่ายรูปใส่คอลัมน์สามคนเนาะน่ารักใช่มันมีความน่ารักเพราะโอ้ก็รู้สึกว่ามันเป็นน่ารักนะเพราะรู้สึกว่าบางทีอ่ะการที่เราจะให้กำลังใจคนที่ป่วยหรือว่าแบบว่าลูกเราที่ป่วยแต่เขาพูดไม่ได้อ่ะเราไม่รู้ว่าจะสื่อสารเขายังไงนอกจากการดูแลเขาให้ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเราใส่คอลัมน์เราใส่คอลัมน์แบบด้วยกันสามคนเลยแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้น่ารักดีใช่ก็เหมือนแบบทั้งมันเล่าทั้งความสัมพันธ์เรื่องแบบการให้กำลังใจคนที่ป่วยซึ่งคือหมาทั้งเรื่องความสัมพันธ์ของโอบกับน้องนุ่นที่เล่นเป็นนางเอกด้วยใช่ครับผมมันเล่าได้แล้วมันน่ารักดีตื่นเต้นนะโดนคำถามผมเกรงคิดเลยว่าคุณถ้าสมมติว่าเป็นผมนะสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือเป็นซีนที่เนี่ยเลิกกันแล้วแล้วอยู่ดีก็เป็นเทเลอร์เดินมาแล้วก็บอกว่าแบบเหมือนเดินมาสะกิดแล้วก็แบบไม่เป็นไรหรอกเราอยู่กัน2คนก็ได้น้ออะไรเงี้ยใช่อันนั้นเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกันและกันคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนเราก็มีกันอยู่แค่นี้เ
แล้วไม่เป็นไรเราอยู่แค่นี้ก็ได้แหละครับเพราะชอบตอนแรกฟังแล้วแบบตอนแรกฟังตอนแรกฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวสิตอนแรกฟังไม่รู้เรื่องก่อนเหรอฟังครั้งแรกเพราะจริงๆชอบเพลงโอบแล้วแหละชอบที่เพลงมันมีความแฮปปี้แซดอ่ะพอมันเป็นบีทกลางๆไม่ได้เป็นเพลงช้าแต่ว่าเนื้อมันเศร้าแต่ดนตรีมันไม่ได้กดขนาดนั้นน่ะมันจะมีความแบบมันทั้งสุขทั้งทุกข์อยู่ในเพลงเดียวกันแล้วรู้สึกว่าไอ้ความแฮปปี้แซดนี่มันกินใจคนฝาก MV เพลงนี้ได้นะครับตอนจบที่สวยงามของศิลปินคือคุณโอบนิธิวัฒนาวรางค์นะครับครับนี่เป็นซิงเกิลสำคัญของพี่เขาอีกหนึ่งเพลงอีกหนึ่งซิงเกิลครับก็ฝากติดตามกันน้องหมาน่ารักฝากติดตามความน่ารักความมหัศจรรย์ของทางการแสดงของน้องเทเลอร์และทุกคนด้วยเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครเอาหมามาเป็นตัวแสดงใช่ใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะได้เห็นว่าความสัมพันธ์ของคนและหมาที่อยู่ด้วยกันมันเป็นยังไงครับฝากด้วยฮะฝากครับเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะมอบให้เธอสิ่งที่เธอต้องการก็ขอให้ได้เจอฉันก็ยังเป็นฉันไม่คิดจะทำร้ายเธอไม่ยังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่ฉันได้เจออย่างน้อยๆก็คนเคยรักกันพยายามไม่คิดถึงเธอแต่เธอวายเสื้อใหม่ด้วยเธอแล้วล่ะนางเอกเพิ่งมาถ่ายเสร็จอย่าเป็นนางเอกเพลงนี้เลยตัวหลักในเรื่องเพลงเก่านะลูกตัวหลักในเรื่องเป็นหลามหมูเลยแฮ่ๆเลยตัวหลักเป็นหลามเอกบาดแผลของฉันข้างในใจจะเก็บมันไว้ไม่พูดให้ใครได้ฟังตอนจบที่สวยงามใช่ไหมและนี่นะครับก็คือบรรยากาศการถ่าย MV เพลงตอนจบที่สวยงามนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาตะกี้ก็เป็นซีนซิงค์นะครับผมก็จะเห็นว่าลุคเนี่ยแต่งตัวหล่อขึ้นจากซีนแรกก็แบบเป็นชุดอยู่บ้านอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอเรามาเป็นแบบลุคซิงค์ลุคศิลปินเนี่ยก็ต้องแบบดูดีขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยังไงก็อยากจะฝาก MV ตัวนี้ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆเนาะนอกจากจะเอาแบบน้องเทเลอร์เนี่ยมาเป็นเมนคาแรคเตอร์แล้วยังมีเนื้อหาอะไรต่างๆที่อยู่ข้างในด้วยที่อยากจะให้ทุกคนติดตามนะเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าทุกคนสามารถเลือกตอนจบที่สวยงามแล้วก็สามารถมีความสุขกับมันได้กับตอนจบที่สวยงามในรูปแบบของคุณเองครับผมก็ฝากเอ็มวีตัวนี้ด้วยนะครับเพลงนี้เนี่ยก็ฝากด้วยเหมือนกันชื่อเพลงว่าตอนจบที่สวยงามก็ไมราบนะครับน้องแชมป์หัวอกเองเป็นคนแต่งเนื้อร้องทำนองนะครับบุ้งเป็นคนโปรดิวส์นะครับผมก็ฝากเพลงนี้ด้วยไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาแล้วก็เป็นกำลังใจให้อกด้วยนะครับแล้วก็ฝากดูว่าเบื้องหลังอันนี้ด้วยนะครับผมยังไงถ้ามีคอนเทนต์ในอนาคตก็ฝากติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้อกด้วยนะครับผมคอนเทนต์น่าจะเป็นอะไรต่อไปไปรอติดตามชมกันนะครับบ๊ายบายตอนจบที่สวยงาม